ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิด้า IT Square ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐกรพูนทรัพย์วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีของ SME ครับ SME บริษัท SME ต่างๆนะครับมีความสนใจที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพื่อช่วยในการบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเราเริ่มต้นจากทางด้านเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งก่อนครับท่านผู้ชมเริ่มต้นสมัยก่อนนะครับทางด้านเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการใช้อีเมลนะครับเริ่มมีการใช้ MS ในการนะฮะโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทในการให้บริการต่างๆนะครับวันนี้นะครับ เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่น Facebook นะฮะหลายบริษัทก็มีการที่จะประชาสัมพันธ์บริษัทตัวเองเนี่ยผ่านทาง Facebook นะครับซึ่ง Facebook เนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นเซอร์วิสอันหนึ่งนะครับซึ่งเซอร์วิสตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น Cloud Services คือการให้บริการแบบที่ SME เนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับทางด้านต้นทุนทางด้านฮาร์ดแวร์เลยนะครับมาถึงขอให้เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถจะให้บริการทางเทคโนโลยีด้านสารสนเทศได้นะครับเทคโนโลยี Cloud Service นะครับมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอันแรกเลยนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี่ก็คือว่ามีความเป็นอิสระนะจากสิ่งที่เราจะใช้นะครับหมายความว่าคุณจะใช้บนคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช้บนโมบายก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะโดยที่ไม่ต้องมาสนใจว่าเครื่องของคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะเก็บข้อมูลที่ไหนยังไงเป็นต้นนะครับงั้นพูดง่ายๆว่าเราจะไม่ต้องกังวลในเรื่องของโครงสร้างต่างๆให้ต้องมาสร้างนะครับ SME ไม่ต้องมีการลงทุนครับไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องมีเน็ตเวิร์คนะครับไม่ต้องมีในเรื่องของแบ็คอัพแพลนอะไรต่างๆเพราะว่าผู้บริการเนี่ยจะให้บริการเหล่านี้ให้เราเป็นเสร็จนะครับงั้นก็เท่ากับว่าต้นทุนในการบริหารจัดการหรือต้นทุนในการบำรุงรักษาของ Cloud Services เนี่ย SME ไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวนะครับรวมถึงข้อดีในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะในการให้บริการแล้วก็การขยายกิจการในอนาคตเมื่อก่อนเราจะใช้อยู่แค่3คน5คนนะครับในอนาคตเราขยายเป็น20คน30คนเราก็สามารถทำได้อันสุดท้ายครับที่เราจะขยายต่อไปก็คือว่าเรื่องของความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลนะครับโดยเฉพาะการเข้าไปใน Cloud Service ต่างๆเนี่ยนะครับเรามีมาตรการในการควบคุมและป้องกันนะฮะการเข้าถึงจากผู้อื่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยได้หลากหลายวิธีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาดูประโยชน์ของ Cloud Services กันนะครับCloud Services เนี่ยข้อแรกเลยครับก็คือว่าการใช้ Cloud เนี่ยเราสามารถจะใช้ได้ทุกที่นะครับได้ทุก device ไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์บนมือถือบนอุปกรณ์แท็บเล็ตของท่านนะครับอีกอันนึงก็คือว่าบริษัทเองบริษัท SME เองเนี่ยนะครับไม่ต้องลงทุนทางด้าน Infrastructure ครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์คนะหรือการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสิ่งเหล่านี้เลยซึ่งทำให้ต้นทุนของบริษัท SME เนี่ยนะครับถูกลงมากๆนะครับรวมถึงความน่าเชื่อถือได้ของการให้บริการนะครับเราสามารถจะใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็สามารถที่จะขยายไปตามธุรกิจของเราในการเติบโตได้นะครับอย่างเช่นเราเคยมี2 user อยู่ปัจจุบันเราขยายเป็น10 user 50 user แล้วก็สามารถจะใช้บริการได้เหมือนเดิมCloud Services เนี่ยนะครับเราแบ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกเลยเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Infrastructure คือการให้บริการพื้นฐานนะครับอย่างเช่นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆนะคือระดับแรกส่วนใหญ่แล้วนะครับระดับแรกเนี่ยจะให้บริการกับบริษัททางด้าน IT ซะส่วนใหญ่นะครับในระดับที่2เนี่ยดีขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นระดับเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะคือการให้บริการทางด้านฐานข้อมูลเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือการให้ในเรื่องของเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่งตรงนี้ SME ก็เริ่มที่จะเข้ามาใช้ได้บ้างแล้วนะครับจนอันดับสุดท้ายนะครับเป็นระดับที่เรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันนะหรือเป็นซอฟต์แวร์ as a service ก็คือว่า SME เนี่ยสามารถจะมาใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลไม่ว่าจะเป็นระบบ CRM นะฮะหรือเกมต่างๆสามารถจะใช้ใน Cloud Services ตรงนี้ได้ตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจแล้วว่า Cloud Services เนี่ยถูกจัดแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับตอนนี้เรามาดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย Cloud Services เนี่ยลดต้นทุนเราได้จริงหรือเปล่าเราเปิดเป็นบริษัทมาแล้วเราจะใช้ Cloud Services เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาอันแรกเลยครับในเรื่องของ Internet Access ในเรื่องของ Internet Access เนี่ยนะครับเราคงลดต้นทุนไม่ได้เพราะ Cloud Services นะครับหัวใจคือเราจะต้องมี Internet Access อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องมีความน่าเชื่อถือได้
รวมถึงมีสปีดที่เร็วเพราะฉะนั้นต้นทุนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยตัดไปเลยนะครับเราคงต้องให้มีต้นทุนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับอันที่สองคือในเรื่องของ PC เรื่องของแท็บเล็ตเรื่องของสมาร์ทโฟนต่างๆอุปกรณ์เหล่านี้ก็ไม่ได้หนีหายไปนะครับเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ในออฟฟิศในสำนักงานให้พนักงานเราใช้เพราะเหล่านี้คือต้นทุนของบริษัท SME อยู่นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่จะลดได้อันนึงที่เราเห็นก็คือในเรื่องของเทคนิคอลซัพพอร์ตนะฮะคนที่เคยต้องมาพัฒนาซอฟต์แวร์คนที่เคยต้องมานั่งดูแลเซิร์ฟเวอร์ดูแลเน็ตเวิร์คคนกลุ่มนี้จะน้อยลงนะครับส่วนในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่ต้องมาอินสตอลซอฟต์แวร์ในเครื่องยูเซอร์ต่างๆเพราะ Cloud Services เนี่ยเปิดให้บริการการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับบนอุปกรณ์มือถือของคุณได้นะครับบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยที่ไม่ต้องอินสตอลเลชันเลยนะครับอันสุดท้ายที่เราคิดว่าเราจะลดคอสต์ได้อย่างมหาศาลทางด้านในเรื่องของ Cloud Services เนี่ยก็คือในเรื่องของ Infrastructure ครับinfrastructure ตรงนี้ถ้าเราจะลดได้ก็คือจำนวนของเซิร์ฟเวอร์ที่มีน้อยลงจำนวนของ network equipment ที่มีน้อยลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดสำคัญของ SME ที่จะลงทุนใน cloud services ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเราทราบถึงข้อดีของ cloud services ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของข้อเสียของ cloud services บ้างนะครับข้อเสียของ cloud services นะครับผมตั้งชื่อ topic ตรงนี้ไว้ว่าเป็น hidden agenda in cloud services ซึ่งหลายๆคนก็จะพูดแต่ข้อดีนะครับแต่คราวนี้เราจะมาดูข้อเสียของ Cloud Services บ้างว่า Cloud Services เนี่ยมีข้อเสียอะไรนะครับข้อแรกเลยครับในเรื่องของ Data Security แล้วก็ Data Privacy นะครับมีท่านไหนไหมครับที่อยากจะฝากข้อมูลอันสำคัญของคุณไว้กับคนอื่นนี่แหละครับเป็นโจทย์ที่เราจะต้องมานั่งแก้กันว่าเอ๊ะการเราฝากข้อมูลสำคัญไว้กับคนอื่นเนี่ยคนอื่นแอบมาดูได้ไหมคนอื่นแอบมารู้ข้อมูลของเราได้ไหมนะครับส่วนที่2ครับในเรื่องของ Cloud Services ที่มีข้อเสียก็คือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดึงข้อมูลมานะการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลออกไปการโหลดข้อมูลอัตโนมัติเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งตรงนี้จะทำได้ยากในระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็น Cloud Services รวมถึงการอินทิเกรตนะครับอย่างเช่นเรามีข้อมูลนึงอยู่ในส่วนงานนึงข้อมูลนึงอยู่ใน Cloud Services เราจะเชื่อมต่อกันได้อย่างไรตรงนี้จะเป็นคำถามอยู่ในเรื่องของ Cloud Services นะครับอีกอันนึงครับที่ท่านผู้ชมจะต้องทราบก็คือCloud Services เนี่ยนะครับไม่ได้มาฟรีนะถึงแม้ว่า Gmail Hotmail ที่เป็น Cloud Services เนี่ยทุกคนจะได้ใช้ฟรีแต่ถ้าเกิดเป็นซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันตัวอื่นๆเนี่ยนะครับทุกท่านจะต้องเสียเงินในค่าใช้จ่ายตรงนี้และส่วนใหญ่คิดเป็นค่าเช่านั่นหมายความว่าท่านจะต้องจ่ายเงินตรงนี้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกปีต่อไปนะครับซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายยังไม่จบสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่เราจะต้องมาพิจารณาว่าต้นทุนที่เราเซฟไปนะครับกับค่าใช้จ่ายตรงนี้มันคุ้มกันหรือเปล่านะครับอีกอันสุดท้ายครับที่ผมจะมุ่งเน้นประเด็นตรงนี้ก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยแอปพลิเคชันต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็น Cloud Services เนี่ยยังมีทางเลือกให้เราน้อยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทาง ERP Application Specialist ต่างๆนะครับก็ยังไม่มีทางเลือกให้เรามากนักนะฮะรวมถึงการคัสตอมไมซ์แอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับองค์กรที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานตรงนี้เนี่ย Cloud Services ก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่า Cloud Services เนี่ยมีประโยชน์อันมหาศาลนะครับดังนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยก็ต้องพยายามมาหาดูว่าไอ้ข้อเสียต่างๆเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับข้อแรกที่เราจะต้องแก้ปัญหาคือในเรื่องของข้อมูลที่เป็นความลับนะครับข้อมูลที่เป็นความลับเราจะแก้ยังไงดีนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องให้บริษัทที่ทำหน้าที่ของ Cloud Services เนี่ยที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยนะครับไปได้รับนะฮะ certificate หรือ certify จากองค์กรนานาชาตินะครับอย่าง standard ISO เป็นต้นนะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นลักษณะของ government trusted site ก็คือเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามารับรองว่าข้อมูลของท่านเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีใครมาแอบดูนะฮะอันนี้ก็คือข้อแรกที่เราสามารถจะแก้ในเรื่องของปัญหาทางด้านการข้อมูลที่มีความลับนั่นเองนะครับอันที่2นะครับที่เป็นในเรื่องของข้อมูลที่เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนระหว่างระบบหรือการอินทิเกรตเข้ากับระบบอื่นๆนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้มี third party นะมีซอฟต์แวร์ plug in เข้ามาหลายอย่างที่เข้ามาซื้อซอฟต์แวร์ตัวนี้มาติดตั้งใน cloud services แล้วคุณสามารถจะ exchange ข้อมูลกับระบบอื่นๆได้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีมากขึ้นแนวโน้มในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลบน cloud เนี่ยจะสูงขึ้นนะครับอีกอันนึงครับก็คือในเรื่องของservice fee นะครับ service fee ตรงนี้ต้องเราดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีๆว่า service fee เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะ based onการใช้งานหรือ based on จำนวนของ user นะครับถ้าเรามีจำนวนของ user น้อยมีการใช้งานน้อย cloud services เนี่ยได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเกิด
เรามีการใช้งานอย่างมหาศาลนะครับธุรกิจเรามีจำนวนยูสเซอร์ที่เยอะมีการใช้งานข้อมูลที่มหาศาล Cloud Services เนี่ยเมื่อเทียบกับต้นทุนแล้วเนี่ยอาจจะแพงกว่า Infrastructure หรือแพงกับ Server ที่คุณจะซื้อเข้ามาในระยะ Long Term นะครับและอันสุดท้ายครับในเรื่องของการ Customize Application ต่างๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยนะฮะเริ่มมี Application ที่อนุญาตให้คุณแก้ไข Application ต่างๆเนี่ยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรคุณได้โดยที่คุณสามารถจะสร้างแอปพลิเคชันเองได้สร้างหน้ากากกีกอข้อมูลเองได้แล้วก็เป็น Cloud Services ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวโน้มและทิศทางที่ SME จะมาใช้ในเรื่องของ Cloud Services ต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้มาเรียนรู้ถึงประโยชน์ของ Cloud Services โดยเฉพาะกับธุรกิจที่เป็น SME นะครับข้อดีข้อเสียข้อควรในการพิจารณาว่าเราจะใช้ Cloud Services ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับในวันนี้นะครับผมก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้ในครั้งต่อๆไปรายการ NIDA IT Square จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ท่านผู้ชมคอยรับชมติดตามกันต่อไปวันนี้กับผมขอกราบลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ